สวัสดีครับวันนี้ก็คือพี่โซนะครับผู้ก่อตั้งเพจฐานพาติวนะครับก็วันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับการเตรียมตัวสอบในวันพรุ่งนี้นะครับที่น้องๆทุกคนเนี่ยจะสอบในรอบเฉพาะกลุ่มนะครับของเหล่าทบซึ่งวันนี้คลิปนี้จะบอกเลยว่ายาวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่อยากจะอธิบายให้มันละเอียดก็คือว่าอยากจะบอกเพื่อเป็นข้อมูลกับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยพี่เนี่ยจะพูดแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับก็คือก่อนสอบแล้วก็ระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบจะจบภายในคลิปนี้เลยนะครับการปฏิบัติตัวก่อนสอบนะครับพรุ่งนี้น้องจะสอบแล้วนะครับสิ่งที่น้องจะต้องเตรียมวันนี้คือห่วงก่อนสอบเนี่ยนะครับก็คือว่าน้องจะต้องเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าห้องสอบบัตรเข้าห้องสอบนะครับบัตรประชาชนบัตรเข้าห้องสอบอุปกรณ์ในการทำการสอบนะครับดินสอ 2B ปากกายางลบนะครับกบเหลาดินสออะไรพวกนี้น้องเตรียมไปให้พร้อมนะครับเครื่องแต่งกายนะครับชุดนักเรียนก็คือต้องเอามาเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นนี้เลยนะครับเตรียมตัวก่อนสอบนะครับแล้วก็การพักผ่อนสำคัญเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้จะสอบแล้วคืนนี้ไม่ควรนอนเกินเอาให้ดึกที่สุดเลยไม่ควรเกิน3 ทุ่มนี่ถือว่าดึกนะควรจะนอนพักผ่อนเพื่อที่ว่าน้องจะได้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อเอาแรงเนี่ยไปใช้ในวันพรุ่งนี้ในการสอบนะครับนอนให้เร็วแล้วก็คืนนี้ดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็อาหารการกินสำคัญเหมือนกันนะครับคือเราจะสอบพรุ่งนี้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าวันนี้น้องไปกินอะไรที่มันแปลกๆเงี้ยนึกอยากกินส้มตำหรือกินอะไรที่แบบมันเผ็ดแล้ววันพรุ่งนี้น้องเกิดท้องเสียเงี้ยก็คงจะไม่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันนี้เนี่ยน้องควรที่จะแบบถ้ามีเวลานะควรจะวนรถไปดู สถานที่สอบคือหลายคนเนี่ยพื้นที่สอบเนี่ยน่าจะอยู่ในจังหวัดตัวเองนะครับอาจจะให้ผู้ปกครองเนี่ยวนรถไปดูก่อนซิว่ามีที่จอดรถตรงไหนระยะทางไกลแค่ไหนอาคารที่สอบอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อความชัวร์วันพรุ่งนี้จะได้ไม่ฉุกละหุกนะครับถ้าเกิดว่าน้องไปมัวเอาวันพรุ่งนี้เลยไม่มีเวลาไปดูก่อนพรุ่งนี้อาจจะหาอาคารสอบไม่เจอหรือรถอาจจะติดอะไรเงี้ยไปเข้าห้องสอบไม่ทันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าถามว่าห่วงเวลาการไปถึงสนามสอบเนี่ยควรจะไปถึงสนามสอบอย่างน้อยสุดอ่ะ2 ชั่วโมงก่อนสอบนะครับน้องต้องถึงแล้วนะครับอย่างเช่น11 โมงเขาให้น้องเข้าห้องสอบเนี่ยน้องควรจะต้องไปถึงตั้งแต่นู่นน่ะ9 โมงนะครับ9 โมงนะควรจะต้องไปถึงสถานที่สอบแล้วนะครับต่อไปพี่จะพูดในเรื่องของการปฏิบัติตัวในห่วงระหว่างสอบนะครับการปฏิบัติตัวในห่วงระหว่างสอบเมื่อเราไปถึงสถานที่สอบแล้วเนี่ยอาคารปุ๊บไปดูว่าอาคารเราสอบอาคารไหนแผนผังห้องสอบสอบห้องไหนนะครับเช็คของอีกทีนึงของที่จะเอาเข้าห้องสอบครบไหมนะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวระหว่างสอบเนี่ยพอน้องเข้าอยู่ห้องสอบเรียบร้อยแล้วนะครับทำสมาธิอันดับแรกนะครับทำสมาธิมั่นใจตัวเองนะครับว่าเราสามารถทำได้ไม่ต้องตื่นเต้นหายใจลึกๆช้าๆนะครับให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเราเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องวอกแวกนะครับเมื่อเริ่มทำข้อสอบแล้วเนี่ยควรจะเช็คก่อนให้ทำข้อสอบนะควรจะเช็คกระดาษก่อนกระดาษคำถามนะครับว่ามีจำนวนข้อครบไหมนะครับแล้วก็กระดาษคำตอบของเราสำคัญมากการฝนรหัสต่างๆการเขียนชื่อช้าๆมีสตินะครับทำให้ครบนะ บางคนฝนผิดหรือแม้แต่ทั้งการฝนคำตอบเนี่ยบางคนฝนผิดหรืออาจจะลบจนกระดาษขาดนะครับหรืออาจจะฝนไม่เข้มอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับก็เวลาสอบน้องก็คือทำตามที่ตัวเองซักซ้อมมานะครับทำตามที่ตัวเองวางแผนมานะครับว่าวางแผนการใช้เวลาอย่างไงทำวิชาไหนก่อนหลังนะครับทีนี้พอสอบเสร็จหลังสอบปุ๊บก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันจะมักจะมีอาการหลังสอบว่าเฮ้ยถามเพื่อนคนนู้นคนนี้ยังไงอะไรยังไงบางคนกังวลนะครับไม่ต้องกังวลคือเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าเราทำได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้ก็เอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆเนี่ยพี่คิดว่ามันมีผลอย่างแน่นอนอ่ะที่จะสอบในรอบทั่วไปอ่ะนะครับก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับเอาข้อผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยเอามาพัฒนาปรับปรุงตัวเองจัดตารางการอ่านหนังสือใหม่มุ่งมั่นเต็มที่นะครับแล้วน้องจะประสบความสำเร็จในการสอบแน่นอนนะครับก็คำแนะนำมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ